คสวัสดีครับทุกคนตะกี้ผมกับแม่ก็ขี่รถมากำลังจะกลับยะโสธรนะก็ได้เหลือบไปเห็นมีพระธุดงค์กำลังเก็บลูกนะครับเดินอยู่ขอบทางดำร้านเหล็กทางถนนนี่แหละรู้สึกว่ามันร้อนเนาะอากาศมันร้อนเหมือนกันแล้วก็เดินตีนเปล่าเนี่ยว่าเดินก็เลยวนรถกลับก็เลยมาซื้อน้ำครับทุกคนมาซื้อน้ำครับน้าๆลุงๆแล้วก็จะตีรถยูเทิร์นกลับกลับไปหาพระตะเกียบอยู่ทางฝั่งนี้นะฝั่งนี้แหละที่ผมเป็นกล้องมาหาอันนี้ฝั่งขามาครับก็กำลังวนรถกลับเนาะไปหาพระธุดงค์ประมาณ7ลูกไหมแม่หรือว่า8ลูกประมาณนี้แหละครับเพราะว่ามันขับประมาณ60-70ก็เลยดูไม่ทันครับไม่รู้ว่ากี่ลูกกันแน่แต่ก็ซื้อน้ำแพ็คนึงเนาะเพื่อที่จะได้ดับร้อนคลายกระหายน้ำเพราะว่าเดินทางแบบนี้มันก็ร้อนนะร้อนเท้าไม่พอยังร้อนแดดแล้วก็เหลือบไปเห็นอะไรไงน้ำอยู่ฝั่งนี้แน่